เริ่มต้นจากการที่เราสนใจนะครับแล้วอยากมีส่วนร่วมในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับเพราะว่าเป็นคนนครพนมโดยกำเนิดนะครับแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาทำงานที่บ้านคือตอนแรกเนี่ยมาเพราะอยากรู้ก่อนนะครับอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงทำยังไงครูบาอาจารย์ที่เคยทำเรือไฟมาก่อนแล้วเนี่ยก็ยินดีถ่ายทอดและสนับสนุนนะครับให้มีคนที่จะมาสืบทอดประเพณีนี้นะครับก็เลยมีตัวผมขึ้นมาในวันนี้นะครับด้วยความที่ไม่รู้อะไรเลยก็ไปขอความรู้นะครับหลายๆท่านเลยนะครับพอเขารู้ว่าเราเนี่ยสนใจแล้วอยากจะทำเขาก็ถ่ายทอดยินดีถ่ายทอดยินดีบอกนะครับว่ามันมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับมีสิ่งที่ต้องใส่ใจอะไรมากเป็นพิเศษตัวนี้เนี่ยก็พัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆในแต่ละลำนะครับที่เราเข้ามามีส่วนร่วมอาสามาก่อนมาฝึกว่าการทำเรือไฟมันทำอย่างไรตัวนี้เราสร้างด้วยมือนี่มันหาดูยากตัวนั้นเขาก็มีแต่ว่ามันไม่สวยเท่าที่เราทำอยู่บนเรือนี่30คน40คนซึ่งการบังคับเรือจะมีวิทยุหากันแต่ผมก็มีหน้าที่สั่งข้างบนผมก็ต้องเดินนู่นแหละถึงลานพญานาคแหละจุดไฟนี่โอ้โหอลังการฮือฮากันพอทำแล้วเสร็จออกมาเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคืองานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับในตอนนั้นคือเราคิดว่ามันยิ่งใหญ่มากสำหรับชีวิตเราเวลาที่ขึ้นไปเนี่ยนะครับทุกย่างก้าวคือชีวิตนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับเป็นงานศิลปะที่ต้องแลกด้วยชีวิตนะครับเพราะถ้าเผื่อพลาดนั่นหมายถึงชีวิตแต่ถามว่ารางวัลเยอะไหมไม่เยอะนะแต่มันได้ชื่อเสียงมันได้ความภาคภูมิใจมันเป็นการดึงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนดึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในท้องถิ่นอยากจะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือว่าสามารถดึงนะครับดึงรายได้ดึงคนเข้ามาเที่ยวนะครับมาดูนะครับ